ครับสบายดีเนาะข้าพเจ้าชื่อหมอตุ้ยจันทรังสีเนาะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสูติพญาติหญิงก็อยู่ในประเทศลาวเนาะวันนี้ข้าพเจ้าอยากเล่าสู่ฟังเรื่องการถือพาของผู้หญิงเนาะในผู้หญิงเนี่ยปกติในแต่ละเดือนจะมีประจำเดือนมาปกติแต่ถ้าอยากรู้การถือพาเมื่อเวลาขาดประจำเดือนไปสลาจะนึกถึงว่ามีการถือพาหรือบ่แต่การถือพามันก็มีตัวธรรมดาและตัวที่ผิดปกติในที่นี้เนี่ยเราอยากเล่าเรื่องว่าถือพานี่ผิดปกติจะพูดได้อย่างไรโดยเฉพาะและแม่นการถือพาลูกนอกพกเช่นภาษาลาวเอิ้นนอกหรือว่านอกมดลูกฮะตัวนี้เป็นปัญหาใหญ่อันดับแรกที่สำคัญที่สุดว่าการถือพาเป็นเรื่องธรรมชาติแต่ว่าในธรรมชาติก็มีบางอย่างที่ผิดปกติโดยเฉพาะการถือพาลูกนอกพกซึ่งเขาจะพูดได้แบบใดคนเจ็บอาจจะถามว่าจะพูดได้แบบใดจะติดตามแบบใดอันนี้สำคัญเป็นการขาดประจำเดือนอภิษฐ์แล้วต้องได้กวดในระยะทิศหนึ่งหรือว่าสองทิศอภิษฐ์นี่หรือว่าขาดประจำเดือนต้องไปพบหมอหมอจะได้เบิ่งว่ามีการถือพาเทบอถ้ามาถือพาแล้วเขาต้องได้เบิ่งกวดทางด้านเอโก้หนองภาษาบ้านเดาเอิร์นนะว่าจะเห็นว่าลูกมันอยู่ในมือลูกหรือบอถ้าบ่งบันทึกได้ในช่วงนี้ว่ามีการถือพาและซอกบ่งเห็นธงถือพาในมือลูกก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าบ่งเห็นธงถือพาในหมอจะต้องได้เอิร์นว่าซอกวิธีบ่งบันทึกให้ได้โดยเฉพาะอิงใส่เอโก้ทางการแพทย์เพื่อซ่องหาธงถือพามันอยู่ใส่ถ้าเป็นลูกนอกพกนี่เขาบ่งปฏิได้โซลายระยะต้นโดยเฉพาะหงหมอพระข้าพเจ้ากับแม่นได้บ่งปฏิแต่ทำอิฐของการถือพาแล้วแม่นช่องหาบ่เห็นแล้วต้องนำหามันเห็นว่าลูกนอกพกแท้บ่ถ้าเป็นลูกนอกพกแล้วหลังจากบ่งปฏิแล้วเขาจะติดตามอย่างไรคนไข้จะกังวลในการกังวลกับแม่นว่าถือพาแล้วจะมีอันตรายถึงชีวิตบ่หรือว่ามันจะมีเพี้ยนใดต่อสุขภาพของแม่แน่นอนว่าการถือพาลูกนอกพกเป็นปัญหาที่บ่เพิ่งปรารถนาของทางคนเจ็บและก็ทางบ่แต่ว่าการช่วยบ่งบันทึกในขั้นต้นได้นี่แน่นอนเราจะบ่งบันทึกได้เริ่มตั้งแต่ถือพาที่อยู่ในนอกมดลูกแล้วมันบานแตกคันธวานแตกบ่งบันทึกได้แล้วก็แน่นอนว่าการแนะนำคนเจ็บไปในทางปิ่นปัวนี่อันดีที่สุดก็คือการผ่าตัดในผ่าตัดของบ้านเราก็มี2อันใหญ่เนาะโดยเฉพาะเป็นผ่าตัดอันใหม่ๆและเป็นผ่าเอิ้นว่าการผ่าตัดผ่านท่อบ้านเราเนาะที่ต่างประเทศคือทางประเทศเพื่อนบ้านเอิ้นว่าผ่าตัด2กล้องอันนั้นจะช่วยวิธีผ่าตัดและก็เฮ็ดให้ผลกระทบน้อยที่สุดและคนเจ็บจะมีการเจ็บป่วยได้น้อยที่สุดแล้วก็อยู่ในห้องหมอระยะสั้นและในช่วงการติดตามการผ่าตัดตัวนั้นกับระยะสั้นวันนี้ที่อันที่2เป็นการผ่าตัดแบบเปิดท้องด้วยไผ่อาจารย์จะสรุปรวมการปีนพัวผ่าตัดลูกน้องพงก็คือการผ่าตัดสำคัญในหมอต้องมีความสามารถในการบ่งบันทึกและให้การรักษาและระยะการปีนพัวต่างๆมันจะมีผลกระทบอย่างถ้ามาครับบ่งบันทึกได้แต่เริ่มต้นและคนเจ็บเข้าใจเขาจะช่วยได้อันนั้นเป็นการผิดปกติหนึ่งในการถือพาที่เอาพบเรื่อยๆอยู่บ้านเรามันก็มีเปอร์เซ็นต์แน่นอนว่าสาเหตุของลูกนอกพกมันก็มีหลายอย่างแต่อันสำคัญก็คือการถือพาแล้วบ่ได้เข้าไปอยู่มดลูกอาจจะย้อนทางปีกมดลูกอักเสบหรือว่าปีกมดลูกบ่สามารถนำส่งตัวนั้นเข้าไปในอันนั้นเป็นสาเหตุเนาะแต่โดยรวมแล้วเขาเรียกง่ายๆว่าการปีนปัวสามารถกระทำได้เต็มที่และก็ให้ความสะดวกแก่คนเจ็บได้ตลอด